ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในห้องนะบอกว่าพี่คงไม่เครียดหรอกนะบอกว่าเพราะว่าพี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะนะบอกว่าเราก็ฟังเฉยๆไม่ได้ตอบรับแต่ผมมันเครียดมากเลยในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะครับว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดเขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันด้วยนะว่าไม่ควรที่จะไปตกหน้าคลาสซึ่งดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยหมดแล้วจริงๆอย่างอันนี้คือไม่ได้ว่าอันนี้คือคำพูดที่พูดที่นะคือน้องตอนนั้นเขาก็จะพูดประมาณอย่างนี้ว่าเนี่ยแต่ผมก็ต้องทำก็ใครเป็นคนแนะนำให้พ่อฟังหาอะไรที่ไทยไม่ทราบพี่ไม่ทราบแต่มาทราบเอาทีหลังว่าเขาทักไปหาหลายคนแล้วก็มีคนเดียวที่ทักกลับมาเขาก็เลยคงจะใช้เราได้คุยหลักคุณพ่อคุณแม่น้องยังค่ะเราไม่เนี่ยดิฉันน่ะถามต้องขอโทษสิก็เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าดิฉันน่ะถามผู้จัดการเก่าเขานะครับบอกว่าพ่อแม่เขาว่าพ่อแม่เขาอ่ะเข้าใจเพราะว่าธงอ่ะไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วเพราะดิฉันก็ไม่มีความสบายใจใช่ไหมพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉันน่ะเล่าอย่างเงี้ยให้กับธงฟังว่าเคลียร์อย่างเงี้ยให้หมดเรื่องอย่างพ่อแม่เขาบอกเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยเจอกันในรายการอันนึงเลยจะละกันจะได้แบบว่าไปเคลียร์ตรงนั้นพี่มาล่ะไปจริงอะไรที่ไม่จริงที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะให้ดิฉันเล่าใหม่มันก็จะเหมือนเดิมมาสรุปเรื่องนี้จบแล้วที่เกาหลีหรือว่าจำเป็นมายืนต่อที่ฉันน่ะกับน้องอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบกันตรงที่ริมถนนตรงมิงดงแล้วมั้งตอนที่ดิฉันได้ยืนจับมือเขาขอโทษเขาแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็พูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาพูดเคลียร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเขาวิ่งอ่ะเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกว่าไปกินปูกันนะอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้พอเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะที่ก็อยู่ๆก็แบบไปแบบมีวาทะกันคนแต่ก็ไม่เคยนึกเลยว่าเขาจะเอาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไปแบบโฆษณาซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซึ่งจะถามว่ามีความรู้สึกไหมมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ดิฉันควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้อย่างมีสติแสดงว่ามาจะไม่ฟ้องพี่พูดไม่ได้นะคะว่าพี่จะฟ้องหรือไม่เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยเท่าไหร่ตอนเรียนหนังสือเรียนกฎหมายหนึ่งที่ยังลำบากเมื่อจะเรียนพี่มาหรือพี่มาไอ้ระหว่างตบกับแตะกับระหว่างตบกับแตะของพี่ม้ากับน้องอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับพี่ม้าก็คงอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็คงจะมีศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนสั่งสอนเด็กอะถ้าเกิดทนายตั้มไม่ยอมอะถ้าเกิดว่าเขาจะเพราะว่านี่เขาก็ดูว่าเขาจะหาช่องทางในการที่แบบว่าจะฟ้องหรือว่าจะให้ติดบอกถ้าเกิดคนไทยในที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นการให้จองมาที่เขาได้อะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าให้เขาไปนั้นมันก็คือในตอนวันนั้นแต่เรื่องเคสกับทนายตั้มนี่พี่มาได้มีวันคุยกับน้องไหมฮะว่าน้องจะยังไม่พี่ไม่คุยเนี่ยพี่คุยกับน้องแค่ตรงนั้นคือพอพี่เจอน้องอะน้องก็คุยกับพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ก็พี่ก็ที่3นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวของน้องเองที่ทำให้กับทุกอย่างมันก็นั่นน่ะสิครับจริงๆอ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่2คนตรงนั้นนะถ้าสมมุติว่าไม่ไปบอกใครก็มันก็คงไม่มีใครรู้อ่ะแล้วเราก็ประนีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอ่ะต้องเหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วกับน้องเค้าก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรเค้าถึงได้แบบว่าไปติดต่อกันคิดว่าก็เป็นทำแบบเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำอะไรทำยังไงคิดว่าเขาอาศัยชื่อเสียงของพี่มามาสร้างกระแสพี่มาจะบอกอยากจะบอกคุณนายทนายพวกมาเพราะตัวน้องเองก็พูดในเขาว่าบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็ไม่จริงฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทนายนะไม่รู้เหมือนกัน